วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองฝันไปเถอะข่าวตื่นเต้นเป็นยาบำบัดความเซ็งได้ผลที่สุดข่าวที่ประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ล่มสำซากจนเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ไม่สำเร็จยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ข่าวทักษิณยิ่งลักษณ์ชวแวบมาร่วมงานเบิร์ธเดย์71ปีสมเด็จฮุนเซนก็ยังไม่ตื่นเต้นจนเส้นกระตุกแต่สุดยอดข่าวตื่นเต้นอันดับหนึ่งต้องยกให้ข่าวนายกลุงตู่สั่งเร่งศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเพื่อเป็นฐานปล่อยยานอวกาศออกไปโคจรนอกโลกและเป็นฐานรับยานอวกาศโคจรกลับสู่โลกหรือสเปซพอร์ตแห่งแรกของประเทศไทยนางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกรัฐบาลแถลงว่าหากประเทศไทยมีฐานส่งยานอวกาศของเราเองจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมอวกาศซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวกระโดดโดยนายกลุงตู่ได้มอบนโยบายให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศหรือจิสตาศึกษาความเป็นไปได้ตั้งแต่ปลายปี2565ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะสร้างฐานส่งยานอวกาศถึง5ประการได้แก่ 1. ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเหมาะจะเป็นฐานปล่อยจรวด 2. มีทะเลขนาบ2ฝั่งซ้ายขวามีมุมปล่อยยานอวกาศได้หลายแบบ 3. มีอาณาจักรเขตทะเลรองรับยานอวกาศและชิ้นส่วนจรวดกลับสู่โลกโดยไม่กระทบพื้นที่บนฝั่ง 4. มีระบบโลจิสติกที่ขนส่งอุปกรณ์ด้านอวกาศได้สะดวก5. ประเทศไทยไม่มีภัยพิบัติรุนแรงเหมาะจะใช้เป็นฐานอวกาศขนาดใหญ่รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหากโครงการนี้สำเร็จจะเกิดอาชีพใหม่สำหรับคนไทยเช่นช่างประกอบจรวดช่างอิเล็กทรอนิกส์ระบบจรวดช่างขัดท่อจรวดนักวิจัยสายอวกาศเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจรวดและพนักงานขายตั๋วทัวร์ไปท่องอวกาศและอื่นๆประเทศไทยจะขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านธุรกิจอวกาศแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้และชาติแรกของอาเซียนหากประเทศไทยมีโรงงานสร้างจรวดไปอวกาศมีฐานปล่อยยานอวกาศเศรษฐกิจไทยจะโตไวจนเอาไม่อยู่คนไทยและคนจีนจะแห่ซื้อตั๋วทัวร์ไปเที่ยวอวกาศกันอุตลุดแต่ยังมีปัญหาคิดไม่ตกอีก2ข้อใหญ่1จะเอางบประมาณมหาศาลมาจากไหนมาลงทุนสร้างฐานอวกาศขนาดใหญ่เพราะรัฐบาลก่อหนี้ไว้ท่วมหัวไม่รู้อีกกี่สิบปีจึงจะล้างหนี้หมด 2. จะเอาพื้นที่ขนาดใหญ่ในจังหวัดใดไปก่อสร้างฐานยิงจรวดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นจะยินยอมให้สร้างหรือเปล่าถ้าไม่มีเงินถุงเงินถังถ้าไม่มีที่ดินขนาดใหญ่โครงการนี้เกิดไม่ได้หรอกฝันกลางฤดูฝนไปก่อนนะลุงตู่ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ